ก็ไม่รู้สินะพี่จอยก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากแต่งงานจนกระทั่งมาเจอพี่สวยไม่หรอกมันอาจจะแบบเข้าขากันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัยเดียวกันแล้วเคยเป็นเพื่อนกันอ่ะอุ๊ยไฟดับแม่ไม่ได้ตอแหลนะหนูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันแบบสนุกอ่ะมันคือคุยเขาเล่นชอบเล่นชอบเจาะมุกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็รับได้แล้วแกก็สนุกแกก็รับคนประเภทอย่างเราได้เราก็รู้สึกแบบอยู่กับแกแล้วมีความสุขอะค่ะอยู่กับเขาเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงแล้วว่าเราถ้าไม่รวมนอนหลับเราก็หัวเราะไปแบบ1หัวเราะไปแบบหัวเราะกันเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงอะค่ะมากกว่าที่จะมันอาจจะคือเราก็ไม่เคยอยู่ในมันอยู่กับเพื่อนมันเล่าอยู่กับเพื่อนอะมันจะสนุกสนานนะคุยกันแล้วมันก็เลยเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เห็นฟีดแบคมั้ยคะเขาได้เช็คฟีดแบคมั้ยว่าแฟนคลับแบบว่าเพื่อนๆว่ายังไงก็ตอนแรกๆเขาก็เขินเนาะเขาก็ไม่ค่อยกล้าแต่พอตอนหลังนี่เขาก็เริ่มกล้าแล้วก็ไปที่หน้าร้านนะคะเขาโปรเมดอ่ะพี่ก็เอาเป็นรูปพี่กับเขาแต่ก่อนนี่ก็เป็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหนๆก็นั่นแล้วกันเธอเป็นรูปทำด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรเนี่ยมันก็เป็นของแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยกล้าแบบเขาไม่เคยเจอเนาะเขาก็เป็นแบบคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ออกสื่อบ่อยๆก็ตื่นเต้นแต่จริงๆเขาอยากแต่งก็อย่างนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเราก็แก่แล้วด้วยหนึ่งแล้วเราก็มีครอบครัวกันมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะถามว่าตอนนี้มันมัวแต่ยุ่งมันขายหรือแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอ่ะมันก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าเราก็เลยไม่ได้แบบนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราววันๆก็คุยเรื่องขายของแล้วก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยบ้าๆบอๆแต่เรื่องแต่งยังไม่มีก็รอให้มันแบบชีวิตมันเบาลงก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่เขาก็ได้รับรู้ถึงแรงเชียร์ว่าแบบทั้งแฟนๆหรือว่าใช่เขาก็รู้ค่ะเขาก็รู้เขาพูดไหมมีแบบพูดอะไรกับเราไหมหรือว่ายิ้มเฉยๆไม่ต้องเอาอย่างนี้อย่าให้เขาพูดแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นยืนยันมั่นเหมาะก่อนถ้าเขายืนยันมั่นเหมาะแล้วพี่ก็จะมาบอกกับทุกคนว่าตกลงแต่งหรือไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเราไปคาดหวังไหมว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่เขาจะพูดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกแบบนี้อ่ะมันเป็นเรื่องคุยกันได้มันคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องดูกันนานๆไม่ต้องเป็นต้องอะไรคือตอนเนี้ยปัจจุบันอยู่แล้วมันมีความสุขอ่ะเราก็บอกว่าปัจจุบันดีมันก็คืออนาคตดีคือเวลาเรามีปัญหาอะไรก็คุยกันเลยไม่จะไม่เก็บค้างเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วมัวแต่ไปคิดไปเองรู้สึกไปเองแล้วคิดไม่ดีต่อกันน่ะมันจะไม่ดีพี่ก็จะคุยเลยจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อจัดงานให้แล้วเราเตรียมแค่เตรียมตัวเข้าไปเฉยก็ยุ่งมากเลยนะพี่เห็นพูดอย่างเงี้ยพี่ผัดไทยกับเราเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอการยุ่งแล้วก็ชอบยุ่งสารพัดเป็นคนพูดคิดจัดการกันหมดทั้งนั้นน่ะโทษแต่เราก็คือดีใจใช่ไหมเพราะจากก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็แอนตี้มันจะยังไงวะตอนนี้ก็กลายเป็นเชียร์เลยแต่งเลยใช่ตอนแรกๆอ่ะเพื่อนหาว่าเขาจะมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนบอกว่านี่ตกลงว่าแบบคือทุกคนก็แบบไม่นึกว่าอย่างเราอ่ะจะมีใครมาชอบหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยเพื่อนก็เลยแบบพอเห็นนิสัยเขาแล้วเขารู้สึกว่าเราอ่ะหายหัวไปจากเพื่อนนะเพื่อนก็รู้ว่าเราต้องมีความสุขเขาก็เลยเริ่มหันมาดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเราคบกันมาประมาณถ้ากุมภาเนี้ยกุมภาเนี่ยเริ่มคุยก็จะกุมภานี่ก็2ปีแต่ว่าถ้าตกลงเป็นแฟนอะไรกันนี่ก็คือประมาณเดือนเมษายนนู่นน่ะตอนนี้นะฮะใช้เวลาพิสูจน์กับเพื่อนๆหรือใครต่อใครนานไหมพี่ถามว่าพิสูจน์นานไหมพี่อ่ะมันก็ใช้ชีวิตให้มันปรับตัวเยอะมากเลยนะคือมันปรับตัวอย่างชนิดที่บอกว่าเราเองไม่เคยเราเป็นคนที่ตั้งใจว่าจะมีชีวิตเดียวอะค่ะทุกอย่างซื้อไว้สำหรับคนใช้คนเดียวอะการต้องมาแชร์ต้องมาอะไรมันต้องปรับตัวเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาดีมากคือเขาอดทนอะคือเขาจะแบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแบบค่อยทำไปเขาจะไม่แบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาไม่มาบงการเราแล้วเขาก็เวลาเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราอย่างนี้อย่างนี้เรานอนไม่ได้เรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแบบแต่เขาจะไม่แบบไม่เนี่ยต้องอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขามันก็เลยยิ่งทำให้เราเห็นอกเห็นใจอะไรไม่คิดว่ามันจะเป็นโปรอะไรเคยมีกระซิบถามเพื่อนไหมว่าเขาประทับจิตประทับใจอะไรในก็ถามตัวเขาอะนะฮะเขาก็บอกว่าคือเขาบอกว่าคนไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นยังไงใช่ป่ะแบบสิ่งที่เขาเห็นไม่มีใครเคยเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยมันบอกว่าดีแล้วไม่ต้องให้ใครมาเห็นหรอกนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราคือเราไม่เหมือนอย่างที่คนนึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแลเอาใจใส่คือพี่มีความเป็นแม่อะไรเงี้ยนะก็คือเขาก็บอกว่าเขาประทับใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักตัวตนเราอะก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบห้าวเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบ
มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเขาบอกไอ้ตัวแบบนี้เขาไม่เคยเห็นตุ๊กตาเนาะตัวแบบคาแรคเตอร์แบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สวยก็มีแฟนตั้งแต่เด็กเขาก็เขาก็ไม่กล้าจีบไม่กล้าอะไรแต่เขารู้ว่าชอบคนนี้แต่เขาก็จนกระทั่งเราแต่งงานกันเขาบอกก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปเรื่อยๆมันไกลไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเราก็คือเปิดรับเปิดใจกับเขาเต็มที่ไม่ได้มองว่ามันอาจจะเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรตอนแรกๆมองแล้วตอนหลังนี้ก็เลยเปิดเต็มที่แต่พี่ก็เผื่อใจอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดวันนึงเขาจะมีเหตุอะไรเลิกกันหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะเราอายุเยอะแล้วสิ่งนึงก็คือเมื่อมันเกิดปัญหาอะไรในชีวิตให้เรารีบม้วนตัวกลับมาแล้วสร้างความปกติให้กับชีวิตให้เร็วที่สุดของใจเราของความเป็นอยู่เพราะเวลาในโลกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้จะตักตวงความสุขค่ะแต่เราต้องรู้จักปรับ mindset เราให้มันแบบเข้าใจโลกปล่อยวางแล้วก็ยอมรับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะขอบพระคุณมากนะน้องนะได้ผัวดีแล้วก็จะมาบอกน้องเลยนะลูกพี่ชายบอกว่าเออมาจะมาบอกเลยนะเจ้าธุรกิจก็คือเป็นด้วยกันแล้วทำด้วยกันจริงๆก็คือทำด้วยกันแต่ว่าใช้เป็นของพี่หรือว่าเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อพี่แต่ว่าพอได้เงินมาพี่หารครึ่งเลยเขาทำงานแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันหารหมดที่แบบแฟร์ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือทำด้วยกันเลยใช่ค่ะถามว่าได้กำไรไหมมันก็มาเป็นต้นทุนองโน่นลงนี่อะไรกันบ้าๆบอๆแต่มันสนุกเพราะว่ามันได้ทำงานด้วยกันมันได้อยู่ด้วยกัน